เชื่อว่าอีกไม่กี่วันจากนี้ไปอีก12วันนะครับ288ชั่วโมงพวกเราทุกคนจะไปลงคะแนนกันนะครับหลายคนในที่นี้แน่นอนครับตัดสินใจกันไปแล้วจะเลือกพรรคไหนจะเลือกกันอย่างไรแต่ขออนุญาตนำเสนอครับในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรานำเสนอแนวคิดของ Wow Thailand WOW Wealth Opportunity and Welfare for All เพราะชาติไทยพัฒนาครับเราเชื่อว่าความมั่งคั่งที่เรามีอยู่ในประเทศไทยทรัพย์ในดินสินในน้ำมันจะต้องแปลออกมาเป็นความมั่งคั่งอยู่ในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนและจะต้องแปลงความมั่งคั่งเหล่านั้นออกมาเป็นโอกาสเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนทุกๆคนและประเทศไทยของเราจะต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจึงเป็นที่มาของคำว่า wealth opportunity แล้วก็ welfare for all ซึ่งที่ผ่านมาครับต้องเรียนว่าพรรคชาติไทยพัฒนาของเราได้มีโอกาสทำงานร่วมกับคนในหลายๆรุ่นในพรรคของเราในวันนี้เรามีคนทั้ง Gen X Gen Y Gen Z รวมทั้ง Gen Baby Boomer แนวการทำงานของพวกเราจากนี้ไปช่วงระยะเวลาตลอดระยะเวลาที่ผมดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคที่ผ่านมานั้นพรรคชาติไทยพัฒนาครับเราคิดด้วย Gen Z เราทำด้วย Gen Y ปรึกษา Gen X และใช้ประสบการณ์ของ Gen Baby Boomer ดังนั้นการที่ประเทศไทยของเราจะเดินไปข้างหน้าจากนี้เราต้องเดินไปพร้อมกันครับไม่ใช่รุ่นใหญ่อย่างเดียวไปไม่รอดไม่ใช่รุ่นใหม่อย่างเดียวเพราะยังขาดประสบการณ์ดังนั้นผมเชื่อมั่นชาติไทยพัฒนาเชื่อมั่นครับว่าประเทศไทยของเราต้องเดินหน้าไปพร้อมๆกันด้วยทุกๆเจเนอเรชันด้วยกันที่สำคัญครับการทำงานจากนี้ไปพรรคชาติไทยพัฒนาเชื่อครับว่าประเทศไทยของเราไม่สามารถมีผู้นำที่เก่งในทุกๆเรื่องได้ครับเราเชื่อมั่นว่าการทำงานนั้นมันต้องทำงานเป็น collective leadership ผมเองต้องยอมรับครับว่าหลายเวทีที่ขึ้นไปผมต้องขอความร่วมมือนะครับจากกุนซือของพรรคชาติไทยพัฒนาบางเรื่องคนนั้นถนัดบางเรื่องคนนี้ถนัดดังนั้น collective leadership หรือการให้คนเก่งครับมาเป็นผู้นำเราเชื่อมั่นในแนวคิดเหล่านี้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วครับจึงแปลออกมาเป็นนโยบายว่าให้คนเก่งครับมานำพาประเทศเพราะว่า10ปีที่ผ่านมากว่า10ปีที่ผ่านมาเราเห็นแล้วนะครับว่าเราใช้ระบบราชการมาเป็นผู้นำในการพาประเทศไปทางนั้นทางนี้รวมทั้งนักการเมืองด้วยบางครั้งความเก่งกาจไม่ได้อยู่ที่คนคนเดียวครับวันนี้เราเห็นเหลือเกินในประเทศไทยของเรามีคนเก่งๆอยู่มากมายหลายแขนงครับไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นภาคการเงินไม่ว่าจะเป็นภาคการสาธารณสุขหรือแม้แต่เรื่องกีฬาครับดังนั้นวันนี้เราจะให้โอกาสคนต่างๆเหล่านี้เข้ามาเป็นผู้นำครับอย่างเช่นในเรื่องการเกษตรนั้นประเทศไทยของเรามีปราชญ์ชาวบ้านอยู่นับพันชีวิตครับเหนือกลางอีสานใต้มีองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่มากมายไม่จำเป็นจะต้องใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ไม่จำเป็นจะต้องใช้สารเคมีเอาคนเก่งๆเหล่านี้ครับมานำพากระทรวงเกษตรมาเป็นตัวอย่างครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนี่คือแค่หนึ่งในตัวอย่างในการที่จะนำเอาคนเก่งครับมานำพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้าจากนี้เป็นแนวคิดที่บอกว่าเป็นอนาคตเป็นการให้อนาคตการสร้างโอกาสให้กับคนไทยทุกๆคนเดินหน้าไปด้วยกันบนความจริงที่เป็นไปได้อนาคตที่จับต้องได้ไม่ใช่เป็นการวาดฝังลมๆแรงๆกันเข้าไปที่สำคัญครับที่ผ่านมาปัญหาของประเทศไทยครับหนึ่งส่วนที่สำคัญคือการมีระบบราชการที่มันใหญ่อุ้ยอ้ายเราได้เห็นหลายพรรคออกมาพูดในทำนองเดียวกันเราเห็นตรงกันครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายพรรคขึ้นมาก็คงจะเห็นตรงกันว่าเรามีระบบราชการที่มันอุ้ยอ้ายเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาหลายๆอย่างดังนั้นวันนี้พรรคชาติไทยพัฒนาครับเรานำเสนอแนวคิดที่จะต้องใช้ DDT มาจัดการปัญหาเหล่านี้ครับไม่ใช่ยาฆ่าแมลงนะครับไม่ใช่ไปฉีด DDT ให้ตายกันหมดนะครับแต่ว่าเป็นการ Digitization Deregulation แล้วก็ใช้เทคโนโลยีครับ DDT การที่จะ Digitization คือการที่จะทำให้รัฐบาลทั้งรัฐบาลนั้นมาอยู่บนมือถือเครื่องเดียวหรืออยู่บนแท็บเล็ตเครื่องเดียวการใช้ระบบออโตเมชันการวันนี้ครับประเทศไทยของเรามีพรบลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นอีกต่อไปที่จะต้องรอให้เอกสารจากอธิบดีกว่าจะมาถึงปลัดกว่าจะมาถึงรัฐมนตรีใช้เวลาโอ้โหเป็นแรมอาทิตย์ครับหลายอาทิตย์ต่อหลายอาทิตย์แต่ละคนกว่าจะส่งเรื่องมาได้แต่ละคนจะทำธุรกิจแต่ละอย่างนะครับกว่าจะมาถึงรัฐมนตรีกว่าจะได้รับอนุญาตต้องขอกัน7โต๊ะ8โต๊ะ9โต๊ะหลายต่อหลายกลมด้วยกันดังนั้นวันนี้ครับดิจิทัลเสียเมื่อดิจิทัลแล้วโอกาสในการที่จะเกิดการทุจริตเรียกเงินใต้โต๊ะอะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็จะหายไปความรวดเร็วนะครับประสิทธิภาพการทำงานมันก็จะเกิดขึ้นมาและที่สำคัญครับมันจะทำให้ระบบราชการของเรานั้นไม่จำเป็นจะต้องใหญ่เหมือนอย่างที่ทุกวันนี้และเมื่อมีความโปร่งใสเกิดขึ้นแล้วการแข่งขันในเรื่องต่างๆครับ
มันจะมีความเป็นธรรมมากขึ้นเราไม่ได้บอกว่าทุนใหญ่ไม่ดีครับจะเป็นทุนใหญ่จะเป็นทุนเล็กจะเป็นทุนอะไรก็แล้วแต่หัวใจที่สำคัญคือทุนเหล่านี้จะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันมีโอกาสในการแข่งขันและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยต้องเรียนว่าการแก้ไขปัญหาโครงสร้างในส่วนราชการนั้นมันจะเป็นต้นแบบแห่งการแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างพรรคชาติไทยพัฒนาครับเราเล็งเห็นอีกเช่นกันครับว่าปัญหาจากนี้ไปอีก 2-3 ปีครับปัญหาเรื่องภัยแล้งวันนี้เรากำลังเข้าสู่สถานการณ์เอลนีโญ3ปีจากนี้ไปครับเราจะเจอสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ายังมีต้นทุนน้ำจากปีที่แล้วแต่ว่าปีหน้าและปีถัดไปจะเจอสถานการณ์ภัยแล้งอย่างหนักหนาสาหัสดังนั้นโครงการการจัดให้มีน้ำบาดาลอุปโภคบริโภคทุกหมู่บ้านทุกตำบล นี่คือหัวใจสำคัญที่พรรคชาติไทยพัฒนาจะต้องทำให้เสร็จภายใน2ปีในวันที่เราเข้าไปทำงานนอกจากนั้นเองนะครับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำปัญหาจัดการขยะหรือแม้แต่การจัดหาปัญหา PM 2.5 ซึ่งวันนี้ครับมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะประเทศไทยอีกต่อไปแล้วมันเป็นปัญหาของอาเซียนครับในอาเซียนของเราด้วยกันเองเรามีข้อตกลงครับเขาเรียกว่าอาเซียน Transboundary Health Agreement เป็นเพียงแค่ข้อตกลงหลวมๆเท่านั้นเองแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่มีประเทศไหนทำตามข้อตกลงกันสักคนหนึ่งวันนี้ชาติไทยพัฒนาเราจะเสนอให้มีกฎหมายข้ามประเทศครับเป็น Transboundary Health Pollution Act ในอาเซียนด้วยกันเองและต่อยอดจากนั้นมาก็จะมาเป็นการออกกฎหมายครับ Transboundary Pollution Act ภายในประเทศไทยที่จะลงโทษบริษัทใดก็แล้วแต่ครับในประเทศไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศแล้วไปก่อให้เกิดปัญหาย้อนกลับมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันเองการทำแบบนี้จะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นไปยืนอยู่จุดศูนย์กลางของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้นำครับในการที่จะเอาทุกๆประเทศมารวมกันจะได้เลิกปัญหาเสียทีว่าจะเป็นพม่าจะเป็นลาวจะเป็นมาเลย์นั้นเราจะได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งกฎหมายเหล่านี้นะครับภายในไม่เกิน3ปีครับจะต้องสามารถแก้ไขให้ได้เสร็จเรียบร้อยซึ่งการทำแบบนี้มันจะทำให้ทั่วโลกครับมองเห็นประเทศไทยว่าเราให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนเราให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตมากกว่ากำไรของบริษัทใดหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งประเทศไทยของเราเองเราอยู่ในสังคมอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นตะวันออกตะวันตกพม่าหรือลาวหรือแม้แต่มาเลเซียครับจุดที่เราให้ความสำคัญที่สุดก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศอย่างสันติวิธีชาติไทยพัฒนาของเราไม่เน้นเรื่องการไปสร้างมิตรไกลตัวแล้วละสร้างศัตรูใกล้บ้านครับเราต้องการสร้างมิตรติดกับบ้านเราและสร้างศัตรูจะถ้าจะมีศัตรูหรือจะไม่เห็นด้วยกับใครให้ไปอยู่ไกลๆบ้านเราคนที่อยู่รอบบ้านเรานั้นรอบตัวเรานั้นจะต้องเป็นมิตรครับและถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นประเทศไทยของเราในส่วนของนโยบายการต่างประเทศเราพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือในด้านสิทธิมนุษยชนในด้านถ้าหากว่ามีผู้ลี้ภัยเข้ามาประเทศไทยของเรายินดีที่จะทำงานด้วยแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนของอาเซียนด้วยกันเองเพราะว่าเราเชื่อครับว่าความหลากหลายทางความคิดไม่ว่าจะประเทศใดก็แล้วแต่ครับนี่คือสิ่งที่ทำให้โลกของเรานะครับเดินไปข้างหน้าได้และการเมืองเชิงสร้างสรรค์ครับจะเป็นตัวที่ผลักดันให้การเมืองของไทยนั้นเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงชาติไทยพัฒนาของเราไม่เน้นที่จะไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครเราไม่เน้นครับที่จะไปมีเรื่องเพราะเราไม่เชื่อในการเมืองที่มันในเชิงทำลายเราไม่เน้นดราม่าเราเน้นในเรื่องการทำงานและเราเชื่อว่าการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนครับคือหัวใจที่สำคัญที่สุดของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นเหตุที่มาของคำว่าว้าวไทยแลนด์เพราะว่าผมเองได้มีโอกาสเดินทางไปทั่วประเทศครับ76จังหวัดบวกกับอีก1กรุงเทพมหานครเพราะกรุงเทพมหานครไม่ใช่จังหวัดนะครับเดินทางไปมาแล้วทั่วประเทศฟังปัญหาไปรับฟังแล้วก็มาทำกันจริงๆออกมาเป็นนโยบายว้าวไทยแลนด์ซึ่งนโยบายของเรานั้นเรายังเน้นเรื่องความยั่งยืนครับเราต้องการที่จะเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่ยั่งยืนไปจนถึงลูกถึงหลานนโยบายที่ดีนั้นต้องสามารถแก้ปัญหาในวันนี้และแก้ปัญหาในอนาคตไปพร้อมๆกันนโยบายที่ดีต้องสามารถเชื่อมโยงประเทศไทยไปจนถึงจุดนานาชาติได้วันที่14พฤษภานี้ทุกท่านจะไปเลือกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคนที่จะมาเป็นผู้แทนของพวกเราเป็นผู้นำของพวกเราแคนดิเดตทุกๆท่านที่มาในวันนี้ใช้โอกาสให้เต็มที่ครับอย่าเป็นเพียงแค่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยขอให้เป็นนายกของประเทศไทยที่โลกกำลังรอคอยอยู่เป็นนายกของประเทศไทยที่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยไปยืนอยู่บนเวทีโลกได้และเอาโลกทั้งใบครับมาเสิร์ฟให้กับคนไทยทุกๆคนดังนั้นวันที่14พฤษภาอีก12วันครับ288ชั่วโมงจากนี้ไปฝากพรรคชาติไทยพัฒนาเบอร์18ให้กับพวกเราทุกๆคนได้มีโอกาสท่านใดไม่รักไม่หาไม่ว่าอะไรนะครับไม่โหก็ดีใจแล้ว
นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสฝากเบอร์18ชาติไทยพัฒนาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจให้ชาติไทยพัฒนาครับได้มาพัฒนาประเทศไทยของพวกเราครับขอบคุณครับไม่แต่ป้าอาชานะครับเขาจากพรรคชาติไทยพัฒนานะครับยังมีอีก2คำถามครับจากกองบรรณาธิการนะครับแต่ละคำถามให้คุณวราวุฒิสามารถตอบได้ข้อละ2นาทีนะครับดูเหมือนว่ากองบรรณาธิการจะซาวเสียงจากประชาชนส่วนใหญ่ที่ชื่นชอบเวลาคุณวราวุฒิพูดภาษาอังกฤษนะครับเพราะคำถามที่1เนี่ยมันไม่เป็นคำถามครับเขาบอกว่าอยากให้ทักทายและขอคะแนนเสียงจากผู้เลือกตั้งเป็นภาษาอังกฤษและช่วยแปลไทยให้ด้วยครับเชิญครับ2นาทีครับ Ladies and gentlemen 12 days 288 hours until we change the face of this country please do come out and vote don't lose hope in Thailand don't lose hope in politics there's still politicians like us who still want to work who still want to talk who still want to listenSo come out and cast your vote. And as for Chat Thai Pattana Party, we still believe, and I'd like to reiterate and emphasize on the word sustainability, which is the core of our policy of Wow Thailand. We'd like to see the wealth, the opportunity, and the welfare for everyone, because for Thailand to move forward, we need to walk together. Not just certain group of people, but all generations, Gen X, Gen Y, Gen Z, as well as Generation Baby Boomer.That's why we say at the moment, for our party, we think with Gen Z, we act with Gen Y, we consult with Gen X, and we use the experiences of Gen Baby Boomer. So come the 14th of May, please do come out and cast your vote and allow us once again to serve the 66 million people of Thailand as your representative, number 18, Chat Thai Pattana Party. Thank you very much.จะแปลด้วยไหมครับครับบอกว่าหลายท่านคงน่าจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับเหลือเวลาอีก12วัน288ชั่วโมงนะครับที่พวกเราจะต้องมาออกเสียงนะครับเลือกพรรคการเมืองกันใหม่ก็อยากจะให้ทุกๆคนได้ออกมานะครับแล้วก็อย่าเพิ่งหมดหวังกับการเมืองไทยเพราะว่าวันนี้ยังมีนักการเมืองนะครับอย่างพวกเราที่นั่งกันอยู่แถวหน้านี้ที่อยากทำงานที่อยากรับฟังเสียงประชาชนในส่วนของชาติไทยพัฒนาเองเราเน้นครับแนวนโยบายเรื่องความยั่งยืนเพราะเราต้องการเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่ยั่งยืนของคนทุกๆคนเราพูดถึง Gen X Gen Y Gen Z Gen Baby Boomer เพราะประเทศไทยต้องเดินไปด้วยกันดังนั้นพอถึงวันที่14พฤษภาคมครับออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันแล้วก็ให้โอกาสชาติไทยพัฒนาครับอีกครั้งหนึ่งได้เข้ามาเป็นหมดเวลาครับเหลืออีก1คำถามครับจากกองบรรณาธิการนะครับคนส่วนใหญ่ค่อนข้างมั่นใจว่าพรรคชาติไทยพัฒนาจะเข้าร่วมรัฐบาลแน่จะมีเงื่อนไขอะไรบ้างหรือไม่ที่พรรคจะตัดสินใจไม่เข้าร่วมรัฐบาลครับมีเวลา2นาทีถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ2เรื่องเรื่องที่1ครับภายใน90วันของการตั้งรัฐบาลขึ้นมาชาติไทยพัฒนาต้องการที่จะเห็นการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่สะท้อนคน66ล้านคนของประเทศไทยขึ้นมาปี2538เป็นครั้งแรกที่พรรคชาติไทยในขณะนั้นได้จุดกำเนิดครับเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดในประเทศไทยคือรัฐธรรมนูญปี2540การเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้นมาจากคนทุกสาขาอาชีพมาจากทุกเพศทุกวัยและทุกๆกลุ่มดังนั้นวันนี้ภายใน90วันที่ตั้งรัฐบาลใหม่ชาติไทยพัฒนาอยากจะเห็นการตั้งสสรขึ้นมาที่สะท้อนความเป็นตัวตนของคน66ล้านคนของประเทศไทยได้ออกมาครับแล้วก็มาใช้เสียงในการร่างรัฐธรรมนูญที่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงจะเป็นเรื่องอะไรทุกๆเรื่องครับขอให้มารวมกันอยู่ภายใต้สสรนี้แล้วรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เราจะทำกันหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนคนไทยที่แท้จริงประเด็นที่2ครับสิ่งที่ผมได้พูดมาเกือบ10นาทีบวกกับเมื่อสักครู่ที่ได้พูดเป็นภาษาอังกฤษนั้นคือแนวคิดที่เราเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่าจะทำให้ประเทศไทยนั้นมีความยั่งยืนไปจนถึงลูกจนถึงหลานเราไม่เน้นลดแลกแจกแถมนะครับเราเน้นในการแจกเบ็ดเราไม่เน้นในการแจกปลาทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าพรรคอื่นนะครับจะคิดผิดเพราะว่าบางพรรคอาจจะเห็นว่าเบ็ดของเขาคือปลาของผม
นะครับเบ็ดของผมคือปลาของเขาต่างๆเหล่านั้นต่างพักต่างความคิดกันไม่ผิดอะไรแต่ว่าในส่วนของชาติไทยพัฒนาเราเน้นต้องการเห็นความยั่งยืนของนโยบายเราครับนำเข้าไปผนวกอยู่ในแนวทางการทำงานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องคาร์บอนเครดิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้น้ำแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำบาดาลทุกๆหมู่บ้านทุกๆตำบลภายใน2ปีหรือแม้แต่การแจกพันธุ์ข้าวให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนนะครับ60ล้านไร่ของพี่น้องเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนในการผลิตครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ